สารโอปิออยด์สังเคราะห์ระบาดอะไรคือสาเหตุปริมาณการใช้สารโอปิออยด์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาเมื่อยาเสพติดสังเคราะห์ที่มีศักยภาพสูงมากอย่างเช่นยาเฟนทานิลมีจำหน่ายจนล้นตลาดยาเฟนทานิลเป็นโอปิออยด์สังเคราะห์ที่มีผลกระทบต่อระบบลิมบิกของสมองซึ่งมีหน้าที่ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเมื่อถูกเสพเข้าไปโอปิออยด์จะเกาะกับตัวรับเพื่อลดการรับรู้ความเจ็บปวดของสมองอย่างไรก็ตามตัวรับในสมองนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมการหายใจและระบบย่อยอาหารดังนั้นมันจึงสามารถนำไปสู่การล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจได้ยาเฟนทานิลมีฤทธิ์รุนแรงกว่าเฮโรอีนทั้งยังใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นที่จะออกฤทธิ์ในเลือดอย่างเต็มที่ในขณะที่เฮโรอีนจะต้องใช้เวลาถึง30นาทีสารโอปิออยด์สังเคราะห์ไม่เพียงแค่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแถมยังมีราคาถูกมากกว่าการผลิตเฮโรอีนพ่อค้ายาจะผสมยาเฟนทานิลกับเฮโรอีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและยังทำให้ยามีฤทธิ์มากขึ้นโอปิออยด์สังเคราะห์บางตัวมีฤทธิ์แรงมากจนแม้แต่การสัมผัสหรือสูดดมในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ป่วยหรือเสียชีวิตได้ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอเมริกาตามปกติพ่อค้ายามักจะซื้อยาเฟนทานิลหรือโอปิออยด์สังเคราะห์อื่นๆออนไลน์จากซัพพลายเออร์ในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสารโอปิออยด์สังเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกยาเสพติดมักจะถูกส่งไปยังผู้รับในเม็กซิโกเพื่อทำการผสมกับเฮโรอีนก่อนจะถูกลักลอบนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกาคาดว่าในปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นจากปี2015ถึง2เท่า